ก็แค่เดินออกมาอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งแล้วยุ่งกับน้าปางกับลูกชายของเขาจะได้ไหมถ้าไม่น้องแค่นี้คงไม่ตายหรอกนะก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจเขาเนี่ยผมว่าผมคงต้องทำให้เขาไว้ใจผมไม่ได้ซะก่อนมาสืบอะไรถ้ามันยังไม่หยุดเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าจะเจอกับอะไรถ้าแน่ใจว่าทำดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าทำชั่วไว้ได้เจอกันแทนคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus